ผ่านเกมนัดที่26ไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลลงเล่นก่อนใครชนะก่อนได้เปรียบก่อนนะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าทุกอย่างนะครับแม้ว่าจะหวาดเสียวกันสักเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับมีการคาดเดาไปกันต่างๆนานาตั้งแต่ช่วงก่อนที่เกมกับลูตันทาวจะเริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆคือลิเวอร์พูลนะครับลงสนามด้วยขุนพลผู้เล่นที่แทบจะเรียกว่าทีมพิการกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับแล้วก็มีทั้งดาร์วินนูนเยสไม่ได้ลงเพิ่มเติมมาอีกหลังจากที่เราได้ทราบกันแล้วว่าดิโอโก้โชต้าเคอร์ติสโจนต้องบาดเจ็บเป็นระยะยาวแต่ยังมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อานอลอลิซงเบเกอร์โดมินิกโซโบสไลพวกนี้บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับลิเวอร์พูลเองก่อนแข่งคิดว่าน่าจะเอาชนะลูตันทาวได้ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเพียงพอใจแล้วแต่ตอนจบเกมเท่านั้นแหละครับประตู4ประตูต่อ1ที่ทำได้ก็ทำให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปอย่างที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแต้ม3คะแนนเรื่องของประตูที่ยิงได้ลูกของผลต่างประตูได้เสียลิเวอร์พูลทบต้นทบดอกมาได้ท่ามกลางสภาพทีมที่ไม่สมบูรณ์ไม่ชมก็ไม่ได้แล้วนะครับนัดนี้ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักเตะทุกคนต้องชื่นชมการจัดทีมวางแผนของเจอร์เก้นคล็อปและทีมงานเพราะฉะนั้นชัยชนะนัดนี้ถึงเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างน่าจะประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับลูตันทาวน์ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทีมที่เป็นทีมใหญ่แต่จากสภาพนะครับของทีมลิเวอร์พูลในชั่วโมงนี้และชนะได้แบบนี้ก็คงจะต้องทำให้ทีมอื่นๆนะครับคงจะต้องคิดหนักด้วยเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรดีนะครับลิเวอร์พูลถึงจะมีฟอร์มการเล่นที่แผ่วลงไปบ้างนะครับถึงตรงนี้แล้วนะครับนับตั้งแต่พ่ายต่ออาร์เซนอลมา3ประตูต่อ1ลิเวอร์พูลเองก็ค่อยๆกลับและปรับมาแก้ไขเกมกันแบบนัดต่อนัดอย่างแท้จริงเลยนะครับอาจจะมีบ้างที่เล่นไม่ดีในครึ่งแรกแล้วกลับมาชนะในครึ่งเวลาหลังอย่างเกมนี้เป็นต้นซึ่งโอ้โหจบครึ่งแรกนี่คงต้องบอกว่าว่อนเลยครับว่อนโลกโซเชียลเลยเสียงบ่นเสียงด่าโดยเฉพาะคนที่โดนหนักที่สุดเลยก็คือลุยดีอาสอยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าจากรูปเกมที่เราเห็นในครึ่งเวลาแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วมันแค่จบสกอร์ไม่ได้เพียงอย่างเดียวนะครับจริงอยู่ว่าดีอาสนะครับในมุมมองของผมเองโดยส่วนตัวนะอาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนแต่คำไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะครับถ้าเขาเล่นไม่ดีเขาก็คงจะไม่มีโอกาสได้ยิงประตูมากมายขนาดนั้นเพียงแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากที่จะพังประตูแรกเพื่อลดความกดดันของทีมให้ได้มากที่สุดมันเลยทำให้ทุกอย่างมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับมันดูเกรงๆมันดูเน้นๆตั้งใจอยากจะเอาแบบจ่อๆกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะให้ได้ประตูขึ้นนำเพราะนักเตะทุกคนร่วมซ้อมกันมาและรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ในทีมลิเวอร์พูลอ่ะมันต้องการชัยชนะเป็นอย่างมากแต่ดันมามีอาการบาดเจ็บเพราะนั้นดีอาร์สถือเป็นหนึ่งในขุนพลแดนหน้าที่จะต้องแบกรับแทนในช่วงเวลาที่เพื่อนๆไม่อยู่นะครับมันก็เลยอาจจะออกมาในลักษณะอย่างที่เราเห็นแต่เมื่อทุกอย่างได้ประตูแรกไปแล้วความผ่อนคลายทุกอย่างก็มีอย่าลืมนะครับว่าดีอาร์สสามารถที่จะปั่นป่วนแนวรับของทางด้านลูตันทาวได้เยอะมีการวิ่งแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้นะครับเบียดกับกองหลังของคู่แข่งตลอดเวลาจริงอยู่นะครับว่าถ้าหากเรื่องของการยิงประตูของดีอาสเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงแรกของเกมได้ทุกอย่างน่าจะง่ายกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับฟุตบอลมันแข่งกัน90นาทีมันไม่ได้ถูกวัดกันด้วยแค่45นาทีแรกเท่านั้นก็มีหลายคนนะครับไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นแต่จริงๆแล้วถ้าหากตัดเรื่องการยิงประตูออกไปการโชว์ฟุตบอลในเกมกับลูตันทาวก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาหวาดเสียวนะครับในมุมมองของผมเองผมนั่งดูอยู่เนี่ยผมจะเห็นเลยว่ารูปทรงรูปเกมและความมุ่งมั่นตั้งใจของลิเวอร์พูลเนี่ยยังดีอยู่ขาดแค่ประตูเพราะฉะนั้นในช่วง45นาทีหลังต้องรอให้เจอร์เก้นคล็อปนะครับพยายามที่จะจัดการแล้วก็บอกวิธีการกับลูกทีมนะครับแล้วมันก็ได้ผลจริงๆว่าใน45ประตูนาทีหลังนั้น4ประตูที่เกิดขึ้นมาจากการเล่นคล้ายๆแบบเดิมในครึ่งแรกนะครับเพียงแต่จังหวะจบสกอร์มัน
เกิดขึ้นแล้วก็มาในช่วงเวลาที่ทีมต้องการนะครับการบดขยี้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งลูตันทาวเองหมดแรงที่จะต้านทานจริงๆนะครับนัดนี้มีผู้เล่นโดดเด่นกันอยู่หลายคนนะครับและที่ชื่นชอบมากเลยนั่นก็คืออเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์นะครับเป็นจอมทัพในเกมนี้อย่างแท้จริงนะครับมีส่วนช่วยนะครับที่เกื้อหนุนกันทั้งหมดเลยในแดนมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับยิ่งในครึ่งเวลาหลังดูเหมือนมีการปรับหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับคอร์เนอร์แบดลี่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นมีวิธีการวิ่งในการเข้ามาช่วยหุบตรงกลางมากขึ้นฮาวิเอเลียตวิ่งพล่านเป็นหนูติดจั่นกันตลอดระยะเวลา90นาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับยิ่งทำให้แดนกลางของลิเวอร์พูลที่มีวาตารุเอนโดยืนค้ำนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับถือว่าผ่อนแรงให้แม็กอลิสเตอร์สามารถที่จะขึ้นไปสร้างสรรค์เกมรุกได้อย่างเต็มตัวซึ่งนี่คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นกันมานานแล้วแล้วมันก็ค่อยๆจะมีความลงล็อกกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่กองกลางของลิเวอร์พูลสามารถจัดการกับกองกลางของคู่แข่งได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็ทำให้รูปเกมของลิเวอร์พูลเหนือกว่ากองหลังอย่างเฟอร์จิลฟานไดค์เมื่อวานนี้โอ้โหโดดเด่นมากนะครับเหนียวแน่นสมควรกับเป็นผู้นำยิ่งมาหม่งประตูแรกให้ทีมตีเสมอได้ก่อนเนี่ยยิ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลายความกดดันไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการบุกบดขยี้อีกแค่3นาทีก็ขึ้นนำแล้วซึ่งทั้ง2ประตูนี้ก็มาจากการแอสซิสต์ของอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์นะครับอย่างไรก็ดีนะครับจากผลงานของลิเวอร์พูลในเกมนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีที่เราได้เห็นนะครับในเกมนี้ก็คือเราไม่ได้มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันอาทิตย์นี้ศึกใหญ่ในการชิงแชมป์แรกกับเชลซีจะมีใครกลับมาลงสนามเพิ่มเติมได้อีกนะครับอยู่ในข่ายที่ลุ้นว่าจะได้ลงเล่นในวันอาทิตย์นี้ก็มีอยู่4คนนะครับเรามาลุ้นกันว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนลด์จะกลับมาซ้อมได้หรือเปล่านะครับโดมินิกโซโบสไลเป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามจะเร่งความพร้อมของตัวเองให้กลับมาให้ทันวันอาทิตย์นี้นะครับมีโมฮัมเหม็ดซาลาห์และดาวินนูนเยสอีก2คนที่มีลุ้นนะครับในการกลับมาให้ทันในวันอาทิตย์นี้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหาก4คนนี้กลับมาได้ทีมของลิเวอร์พูลเองก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านักเตะอย่างอลิสงเบคเกอร์นะครับซึ่งยังไงก็ตามแต่เป็นแค่ตัวสำรองในทัวร์นาเมนต์นี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีโชต้ากับเคอร์ติสโจนเท่านั้นนะครับที่ยังต้องรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองไปอีกสักระยะหนึ่งถ้าหาก4คนนี้กลับมาก็จะทำให้สภาพทีมของลิเวอร์พูลค่อนข้างจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแม้ว่ามันจะเป็นการหวาดเสียวนะครับว่าในบรรดาตัวสำรองในเกมที่ผ่านมามีแต่ดาวรุ่งแต่บรรดาดาวรุ่งนะครับของลิเวอร์พูลในช่วงวงนี้คงต้องบอกว่าไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเด็กๆนะครับลงมาหาประสบการณ์ได้ก็จริงแต่พวกเขาไม่ใช่แค่ลงมาหาประสบการณ์นะครับเขาเอาความสามารถของเขาลงมาโชว์กันด้วยเพราะฉะนั้นอุ่นใจเถอะครับผมเชื่อว่าเจอร์เก้นคล็อปอยู่กับทีมมาจนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาจัดลงมาเนี่ยมันน่าจะถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็จะใช้วิธีการบริหารเวลาที่เหมาะสมและลงตัวในการปล่อยทีเด็ดเรื่องของตัวสำรองลงมานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ลิเวอร์พูลเองสามารถที่จะรักษาผลงานของตัวเองเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโดนคู่แข่งยิงนำไปก่อนนะครับแล้วไม่แพ้แถมยังกลับมาเอาชนะได้อีกนี่เป็นแต้มที่22แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลได้มาจากการที่โดนคู่แข่งขึ้นนำไปก่อนนะครับนี่คือสถิติที่ไม่ธรรมดาถือเป็นสถิติร่วมสูงสุดเท่าที่มีการเก็บสถิติมาเลยทั้งที่ยังเหลือเกมอีก12นัดด้วยกันแต่ถ้าถามใจทีมแฟนบอลลิเวอร์พูลขอยิงนำแล้วชนะไปเลยดีกว่าไม่อยากจะต้องโดนนำแล้วก็มานั่งบดขยี้นะครับแล้วก็ไล่แซงกันแบบนี้ถามว่าสะใจไหมมันก็สะใจนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งคือก็อยากจะเห็นทีมชนะไปด้วยการยิงประตูแล้วก็ชนะแบบม้วนเดียวจบไปน่าจะสนุกกว่านะครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่กำลังจะถูกจับตามองนะครับจากผลงานการลงเล่นแค่แป๊บเดียวนั่นก็คือเจเดนแดนซ์นะครับซึ่งเป็นดาวซันโวนะครับมาร้อนแรงที่สุดในทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลชั่วโมงนี้นะครับจากการยิงไปแล้วถึง21ประตูในระดับอะคาเดมีนะครับการลงมาแค่แป๊บเดียวเราได้เห็นทักษะได้เห็นรูปร่างนะครับได้เห็นวิธีการวิ่งการเล่น
ก็ดูมีอนาคตไม่น้อยทีเดียวเหมือนกันนะครับการที่ไปคว้าบอลเข้ามาแล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้ประตูที่4ก็เด็กคนนี้ก็ลงมาแป๊บเดียวก็ฉายนะครับมุมมองแล้วก็วิธีการจ่ายบอลของตัวเองได้ค่อนข้างดีทั้งทิศทางและน้ำหนักนะครับก่อนที่สุดแล้วนะครับทางฮาวิเอเรียจะมายิงประตูปิดท้ายประตูที่4ให้กับทีมได้สำเร็จเช่นเดียวกันเพราะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผ่านไป26นัดก่อนใครเพื่อนลิเวอร์พูลจะสามารถลงเล่นในฟุตบอลคาราบาวครับได้แบบไม่มีความกังวลอะไรเลยนะครับคู่แข่งจะชนะกันอย่างไรก็แล้วแต่ตำแหน่งจ่าฝูงยังจะอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลต่อไปอย่างแน่นอนนะครับและเดี๋ยวจบจากฟุตบอลแมตช์คาราบาวครับค่อยมาว่ากันใหม่นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้พักในตัวของผู้เล่นตัวหลักๆหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันเพราะหลังจากคาราบาวครับไปแล้วก็จะเป็นศึก FA ครับรอบที่5ซึ่งลิเวอร์พูลจะได้เล่นในแอนฟิลด์อีกเจอกับเซาท์แฮมป์ตันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้ลิเวอร์พูลได้โรเตชันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์เรื่องผู้เล่นก่อนที่จะกลับมาลุยกันในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งก็ยังพอมีช่องว่างและที่สำคัญคือในเดือนมีนาคมนะครับหลังจากจบศึกไปแล้วนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วในเดือนมีนาคมมีการพักเบรกฟุตบอลนะครับให้กับทีมชาติด้วยซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสำคัญอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้ความฟิตของนักเตะที่กำลังบาดเจ็บเนี่ยอาจจะค่อยๆทยอยดีขึ้นมาด้วยหรือไม่ซึ่งต้องติดตามข่าวกันต่อไปแต่อย่างน้อยๆสถานการณ์ในจุดบางจุดมันก็อาจจะยังมีช่องว่างให้ลิเวอร์พูลได้หายใจหายคอกันบ้างเช่นเดียวกันกับสถานการณ์เรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแบบนี้นะครับแล้วก็จากการนำ4คะแนนในครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะโยนความกดดันกลับไปอยู่ที่ทางด้านทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้12นัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลแบบนี้นะครับถ้าหากเป็นไปอย่างที่เจอร์เก้นคล็อปพูดผมถือว่าเขาสามารถที่จะเลือกคำพูดที่เหมาะสมออกมาได้อย่างน่าฟังเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของอาการบาดเจ็บของทีมแบบนี้นะครับเจอร์เก้นคล็อปเองพยายามจะบอกว่าเราจะต่อสู้เราจะจัดทีมกันนะครับเท่าที่เรามีอยู่แล้วลงไปเล่นแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บแล้วนะครับทีมก็ไม่น่าจะต่อสู้กับคนอื่นได้แต่สำหรับเจอร์คอปไม่มีมุมมองแบบนั้นเลยนะครับเขาพยายามที่จะเอาทรัพยากรที่เหลืออยู่ลงไปเล่นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สะท้อนออกมาให้เห็นอยู่นะครับว่าลิเวอร์พูลมันยืนอยู่ตรงตำแหน่งจ่าฝูงในปัจจุบันได้นั่นเป็นเพราะระบบการเล่นวิธีการเล่นแล้วการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับในการเล่นของแต่ละนัดได้ดีและยอดเยี่ยมด้วยนะครับมิเช่นนั้นแล้วนะครับตัวสำรองของลิเวอร์พูลคงจะไม่ใช่เป็นทีมที่มีผลงานในเรื่องของการส่งตัวสำรองมาแล้วมีส่วนร่วมกับประตูได้มากที่สุดแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็สวมเสื้อลิเวอร์พูลอยู่มีหน้าที่นะครับที่จะต้องลงไปจัดการลงไปเล่นตามอย่างที่เจอร์เก้นคล็อปต้องการนะครับแล้วก็จะมีเจอร์เก้นคล็อปที่พยายามที่จะแก้ไขนะครับจุดอ่อนปิดรอยรั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าครึ่งแรกครึ่งหลังลิเวอร์พูลผลงานแตกต่างกันมีให้เห็นอยู่ตลอดฤดูกาลนี้เลยทีเดียวนี่ก็คือยังเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับสมาธิคงพุ่งเป้าไปที่วันอาทิตย์นี้อย่างเต็มตัวแล้วนะครับการชิงชัยแชมป์แรกของฤดูกาลมันมีความสำคัญต่อลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนี่คือการคว้าแชมป์ก่อนรายการนะครับแม้ว่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยแต่มันสามารถที่จะส่งผลแล้วก็กระชากความรู้สึกนะครับของทีมให้กลับมาอยู่ในโมเมนตัมที่คึกคักยอดเยี่ยมกันนั่นก็คือถ้าหากลิเวอร์พูลคว่ำเชลซีและคว้าแชมป์ได้ก็จะทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับกลับมาอยู่ในเชิงบวกก่อนที่จะวิ่งนะครับเข้าสู่เส้นชัยในช่วงโค้งสุดท้ายกันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับเพราะนั้นเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลคงพร้อมแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์นี้เวลา 4:00 ตรงที่จะช่วยเชียร์ลิเวอร์พูลในการที่จะเจอกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้นะครับความคืบหน้าเรื่องของนัดชิงชนะเลิศนัดคาราบาวครับเดี๋ยวติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็ยังไงแปะเองก็ขอฝากนะครับทั้งช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพจแปะปากมาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเห็นบทความนะครับเห็นคลิปอะไรต่างๆนานา
กรุณาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือกด Subscribe ยังไงแปะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยินดีกับแฟนบอลของลิเวอร์พูลทุกคนนะครับที่ยังอยู่ในพื้นที่จ่าฝูงได้ต่อไปและขอคารวะกับหัวใจนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนนะครับที่ลงเล่นกันอย่างเต็มที่แล้วก็มอบรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนบอลได้อีกครั้งนึงครับ